ไม่เชื่ออย่าลบหลู่เจออะไรแปลกๆยามค่ำคืนอย่าทักอย่าปากดีอย่าลองของหลายหลายคนคงเคยได้ยินคำกล่าวเหล่านี้กันมาบ้างแล้วฟังดูก็เหมือนกับเป็นความเชื่อของคนโบราณที่คนเฒ่าคนแก่พูดต่อกันแล้วนำมาสั่งสอนลูกหลานต่อๆกันมาแต่ใครจะรู้ได้ว่าในยุคที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยยุคที่ใครๆอาจหลงลืมคำเหล่านี้ไปเพียงเพราะความสนุกหรืออารมณ์ชั่ววูบของเด็กสมัยใหม่จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราได้รู้ถึงคำที่กล่าวว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่ฉันชื่อพิมพ์อายุ18ปีเรียกได้ว่ากำลังอยู่ในช่วงวัยรุ่นอย่างเต็มตัวเลยล่ะฉันเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนแห่งหนึ่งในตัวเมืองของจังหวัดเป็นเด็กที่มีผลการเรียนในระดับกลางๆเรียนเล่นๆไปตามประสาวัยรุ่นคนหนึ่งฉันมีกลุ่มเพื่อนที่สนิทกันที่พากันเที่ยวอยู่เสมอและฉันยังกำลังคบหาดูใจอยู่กับเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่อยู่ต่างโรงเรียนชื่อว่าติมโรงเรียนของเราสองคนอยู่ไม่ห่างกันมากนักเราจึงได้เจอได้พากันไปเที่ยวเล่นในเวลาหลังเลิกเรียนอยู่เสมอทุกๆวันหลังเลิกเรียนติมจะมารับฉันไปส่งที่บ้านทุกวันบ้านของฉันอยู่ไกลจากในเมืองห่างจากโรงเรียนไปเกือบ20กิโลและบ้านของติมอยู่โซนในเมืองแต่ก็ต้องเข้าหมู่บ้านไปลึกเช่นกันแต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาของเราสักเท่าไหร่เพราะทุกๆวันหลังเลิกเรียนติมจะขับมอเตอร์ไซค์มารับฉันและกลับพร้อมกันกับกลุ่มเพื่อนๆอีกประมาณ 3-4 คนและมีมอเตอร์ไซค์อีก2คันที่จะขับไปด้วยกันทุกวันวันนี้ก็เหมือนดังเช่นทุกๆวันเวลาบ่าย 3 ครึ่งจะเลิกเรียนและเดินมายืนรอติมที่หน้าโรงเรียนเหมือนเช่นทุกวันไม่ถึง10นาทีรถมอเตอร์ไซค์คันเดิมที่คุ้นตาก็มาจอดอยู่ตรงหน้าพร้อมกับติมแฟนของฉันนั่นเองฉันซ้อนมอเตอร์ไซค์ติมไปพร้อมกับกลุ่มเพื่อนอีก2คันขับตามกันกลับบ้านเราขับกันไปได้สัก5กิโลรถของติมก็เริ่มกระตุกและดับลงรถเป็นอะไรเหรอติมฉันถามติมด้วยความตกใจเล็กน้อยรถหน้าจะน้ำมันหมดอะพิมทำยังไงกันดีตรงนี้ก็ไม่มีปั๊มซะด้วยต้องไปอีกตั้งไกลกว่าจะเจอปั๊มติมตอบด้วยอาการสะบัดอารมณ์เสียเล็กน้อยเราสองคนจึงรีบกดแตรและโบกไม้โบกมือเรียกให้เพื่อนที่ขับนำไปก่อนหน้านี้วนกลับมาดูรถเราเมื่อเพื่อนๆ เห็นสัญญาณจากเราสองคนจึงได้วนรถกลับมาดูรถเป็นอะไรเพื่อนหนึ่งในสี่คนถามขึ้นมาเมื่อขับรถมาจอดที่ข้างๆรถเรารถน้ำมันหมดนะสิเอาไงดีติมตอบกลับเพื่อนๆไปเอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยวช่วยกันขับคู่ข้างๆกันและใช้เท้าถีบดันรถไปเพื่อนหนึ่งในนั้นเสนอขึ้นมาแต่มันอีกไกลเลยนะกว่าจะถึงปั๊มมีปั๊มอีกทีก็เกือบถึงบ้านพิมพ์เลยนั่นแหละติมตอบแล้วพวกเราจะดันรถมันไปถึงปั๊มแล้วขับกลับมาทางบ้านพวกเราก็อีกหลายสิบกิโลเลยนะเพื่อนอีกคนพูดขึ้นมาร้านขายน้ำมันขวดแถวๆนี้มีไหมล่ะลองหาดูก่อนไหมเติมไปก่อนพอขับไปถึงปั๊มได้เพื่อนหนึ่งในนั้นเสนอความคิดขึ้นมามีอยู่นะอยู่ทางที่เราจะไปบ้านเราพอดีไม่ไกลจากตรงนี้เท่าไหร่ข้างหมู่บ้านไปก็เจอติมตอบกลับเพื่อนๆว่าแล้วเราก็ขับกันไปต่อโดยมีรถเพื่อนอีกสองคันช่วยกันดันข้างๆรถของเราไว้ฉันเริ่มเกิดความกังวลเล็กน้อยเพราะหมู่บ้านของติมเข้ามาลึกพอสมควรและฉันยังไม่เคยเข้ามาเสียด้วยฉันจึงหาอะไรมาคุยเล่นกับเพื่อนๆ เพื่อคลายความกังวลลงไปบ้างเราพูดคุยหยอกล้อกันไปเรื่อยๆอย่างสนุกสนานจนกระทั่งผ่านมาถึงประมาณกลางซอยทางข้างหมู่บ้านฉันที่นั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์ติมอยู่ก็หันมองอะไรตามข้างทางไปเรื่อยๆจนไปสะดุดตากับต้นไม้ต้นหนึ่งมีลักษณะใหญ่โตพอสมควรและที่สำคัญด้านหน้าของต้นไม้มีศาลที่ลักษณะคล้ายกับศาลพระภูมิตั้งอยู่ประมาณ 3-4 หลังแต่ทุกๆหลังที่ตั้งอยู่นั้นมีความผุพังเก่าและสุดโทรมอย่างมากและด้วยความปากพลอยหรืออารมณ์สนุกจนลืมตัวของฉันก็ไม่รู้ได้ฉันจึงได้พลั้งปากพูดออกไปถึงศาลที่ตั้งอยู่ตรงต้นไม้นั้นพวกแกทำไมศาลพวกนี้ถึงมีสภาพเก่าขนาดนี้ล่ะไม่มีใครมาดูแลเลยหรอถึงได้ปล่อยให้พังขนาดนี้
ฉันเอ่ยถามกับพวกเพื่อนๆไปแต่กลับกลายเป็นว่าพอฉันเอ่ยถามออกไปเพื่อนๆทุกคนกลับเงียบไปพร้อมๆกันเสียงทุกคนเงียบไปหลังจากที่กำลังพูดคุยกันเสียงดังสนุกสนานไม่มีเพื่อนหนึ่งในสี่ที่ซ้อนมอเตอร์ไซค์อีกคันเอ่ยตอบกลับมาสั้นๆด้วยเสียงเบาๆแต่ฉันกลับไม่ได้มีความฉุกคิดใดๆทั้งสิ้นยังคงพูดหยอกล้อเล่นไปเรื่อยถ้าไม่มีผู้ใหญ่ในหมู่บ้านมาดูแลทำไมคนอยู่ในศาลเขาไม่ทำความสะอาดศาลของเขาเองบ้างเนอะฉันพูดออกไปพร้อมหัวเราะอย่างติดตลกเพื่อนๆทุกคนเงียบไม่มีใครพูดอะไรอีกและพวกเราก็กลายเป็นเงียบกันไปจนถึงร้านค้าพอถึงร้านค้าติ่มก็เดินไปซื้อน้ำมันใส่เติมใส่รถและพวกเพื่อนๆอีก4คนก็พากันลากลับบ้านแยกย้ายกันไปพอติ่มเติมน้ำมันเสร็จก็พาฉันซ้อนรถกลับไปส่งบ้านเราก็วนรถกลับไปทางเก่านั่นเองระหว่างที่เราขับรถกลับพอไปถึงกลางซอยที่ต้นไม้ต้นเดิมฉันก็ยังคงมองไปที่ศาลเหล่านั้นแต่ที่เพิ่มมาคือคุณลุงอีกคนที่ยืนอยู่ที่หน้าศาลแต่ยืนหันหลังให้ทางฉันและหันหน้าเข้าไปที่ศาลท่าทางเหมือนกำลังทำอะไรกับศาลอยู่ฉันก็ได้แต่คิดในใจว่าคงเป็นคนที่บ้านอยู่แถวๆนั้นหรือเป็นคนที่คอยดูแลศาลมาจัดศาลก็เป็นได้เมื่อถึงบ้านของฉันก็เจอกับแม่ของฉันอยู่ที่บ้านเช่นเคยฉันเลื่อนเปิดรั้วเดินเข้ามาในบ้านพร้อมๆกับติมที่เดินตามเข้ามาสวัสดีครับแม่มาส่งพิมพ์ครับติมเอ่ยกล่าวสวัสดีแม่ของฉันจ้าขอบใจนะที่มาส่งพิมพ์แม่ฉันตอบกลับติมแล้วนั่นคุณลุงที่ไหนหรอมากับเราหรอแล้วมากันยังไงล่ะซ้อนรถมา3คนหรอแล้วทำไมให้คุณลุงไปยืนรออยู่หน้ารั้วล่ะเรียกคุณลุงมานั่งพักก่อนสิข้างนอกมันร้อนนะแม่พูดพลางมองไปที่หน้ารั้วและหันมาพูดกับติมไม่มีนะครับผมมากับติมแค่2คนครับแม่หมายถึงคุณลุงที่ไหนครับติมตอบกลับแม่พลางหันกลับไปมองที่รั้วที่ว่างเปล่าอ้าวไปไหนซะแล้วล่ะแม่ก็คิดว่ามากับพวกเราซะอีกสงสัยคนเก็บของเก่าแถวๆนี้แม่ตอบพร้อมกับเดินกลับเข้าบ้านไปฉันและติมก็นั่งเล่นกันอยู่ที่โต๊ะหน้าบ้านอยู่สักพักติมก็ขอตัวกลับบ้านไปฉันก็เข้าบ้านไปอาบน้ำทำงานบ้านตามปกติและแล้วก็เข้าช่วงเวลาค่ำคืนประมาณ3ทุ่มฉันก็เข้าห้องนอนซึ่งฉันจะนอนอยู่ห้องเดียวกันกับคุณยายของฉันคุณยายกับฉันเรานอนด้วยกันมาตลอดเพราะคุณยายเลี้ยงฉันมาตั้งแต่เด็กและเราตัวติดกันมากคุณยายของฉันอายุ60กว่าแล้วแต่ก็ยังแข็งแรงอยู่มากๆในเวลา3ทุ่มที่เรานอนกันอยู่นั้นฉันรู้สึกได้ถึงบรรยากาศที่เงียบสงัดวันนี้มีเรื่องแปลกคือมีเสียงเห่าหอนของสุนัขแถวๆบ้านอย่างต่อเนื่องดังอยู่นานมากเสียงที่เห่าหอนกันนั้นก็ฟังดูวังเวงใช้ได้เลยทีเดียวเป็นเสียงที่เยือกเย็นลอยดังมาตามสายลมแต่เราก็ไม่ได้คิดอะไรกันก็นอนหลับกันตามปกติฉันนอนเล่นโทรศัพท์จนกระทั่งเผลอหลับไปมารู้ตัวอีกทีเพราะสะดุ้งอย่างสุดแรงฉันรู้สึกได้ถึงแรงกระชากที่มากระชากขาของฉันจากทางปลายเตียงฉันสะดุ้งตัวขึ้นมานั่งและมองไปที่ปลายเตียงแต่อาจเพราะเพิ่งจะตื่นฉันจึงยังมองอะไรไม่ชัดนักเห็นก็แต่เพียงเงาใหญ่ๆเงาหนึ่งตะคุ่มอยู่ที่ปลายเตียงของฉันฉันพยายามที่จะกระพริบตาเพื่อปรับสายตาให้มองเห็นชัดขึ้นแต่ก็ยังเห็นเงาใหญ่นั้นชัดเจนเงานั้นดูสูงใหญ่ที่ทำให้คาดเดาได้ไม่ยากว่าเป็นรูปร่างของผู้ชายอย่างแน่นอนฉันจึงตกใจอย่างมากรีบหันกลับไปปลุกคุณยายเพราะบ้านของเรานั้นมีกันแค่5คนคือฉันยายพ่อแม่และน้องชายอีกคนและทั้งพ่อและน้องชายของฉันก็ต่างเป็นคนร่างเล็กตัวผอมบางกันทั้งนั้นไม่มีใครที่ตัวสูงใหญ่ขนาดนี้ฉันหันไปปลุกยายด้วยความตกใจที่มีคนแปลกหน้าเข้ามาในห้องฉันเขย่าตัวคุณยายอย่างแรงมีอะไรเหรอลูกคุณยายลืมตาตื่นมาถามฉันด้วยอาการงัวเงียมีใครไม่รู้ค่ะอยู่ตรงนั้นที่ปลายเตียงฉันชี้ไปที่เตียงโด
ดยที่ไม่ได้หันไปมองเพราะด้วยความกลัวไม่มีใครนะลูกตาฝาดมั้งหรือฝันร้ายหรือเปล่ายายถามต่อไม่ได้ฝันนะเพราะหนูโดนกระชากขาด้วยเขากระชากขาหนูแรงมากหนูตกใจตื่นเลยจะฝันได้ไงฉันตอบกลับคุณยายพร้อมกับเลื่อนขาให้คุณยายดูที่ข้อขาที่มีอาการเจ็บอยู่ไม่มีอะไรหรอกลูกหนูคงลืมสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนใช่ไหมถึงได้ฝันร้ายสวดมนต์ไหว้พระแล้วนอนต่อตะลูกคุณยายพูดปลอบฉันพร้อมเอามือมาลูบหัวปลอบฉันหรอคะฉันตอบกลับไปอย่างอดใจเสียไม่ได้แล้วก็ล้มตัวลงนอนโดยที่ไม่ได้สวดมนต์ต่ออะไรเพียงแต่ขยับไปนอนใกล้ชิดคุณยายมากขึ้นเช้าวันต่อมาฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายมากนักอาจเป็นเพราะเมื่อคืนนอนไม่ค่อยหลับสักเท่าไหร่แต่ฉันก็ไปโรงเรียนตามปกติเมื่อไปถึงหน้าโรงเรียนฉันต้องลงรถที่ฝั่งตรงข้ามโรงเรียนแล้วเดินข้ามถนนไปเข้าโรงเรียนทุกวันฉันก็ลงรถแล้วหยุดอยู่ที่ข้างถนนเพื่อมองรถรอข้ามถนนไปเมื่อมองซ้ายขวาจนแน่ใจว่าไม่มีรถเพราะถนนโล่งมากฉันจึงเดินข้ามไปแต่เมื่อฉันเดินไปได้ไม่ถึง3ก้าวก็มีรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งขับพุ่งมาที่ฉันจนเฉียวโดนฉันฉันถึงกับล้มลงมอเตอร์ไซค์คันนั้นเบรกตัวโกงพร้อมกับหันมาถามปนต่อว่าอีหนูเป็นอะไรมากไหมแล้วข้ามถนนทำไมไม่มองรถเลยล่ะพุ่งออกมาตัดหน้ารถอย่างนี้ได้ยังไงชายเจ้าของมอเตอร์ไซค์คันนั้นพูดไม่เป็นไรค่ะขอโทษค่ะหนูว่าหนูมองรถดีแล้วแต่หนูไม่เห็นว่ามีรถพี่มาจริงๆค่ะฉันรีบตบกลับไปพร้อมกับลุกขึ้นปัดกระโปรงและสำรวจดูเนื้อตัวว่ามีแผลตรงไหนบ้างยังดีที่ไม่โดนชนอะไรจึงมีแค่แผลถลอกที่แขนเล็กน้อยแต่ใจเต้นแรงเพราะตกใจอย่างมากเช่นกันยามที่ยืนอยู่ที่หน้าโรงเรียนรีบเดินเข้ามาจะช่วยพยุงฉันขึ้นไม่เป็นอะไรแน่นะเดินไหวใช่ไหมค่อยๆเดินระวังล่ะทีหลังข้ามถนนมองรถดีๆล่ะดีที่หลบทันนะชายคนเดิมบอกค่ะขอโทษค่ะฉันก้มหน้ายกมือไหว้ขอโทษด้วยยังอยู่ในอาการตกใจลุงยามก็ค่อยๆพาฉันเดินข้ามถนนเข้าโรงเรียนวันนั้นทั้งวันฉันยังคงอยู่ในอาการใจเสียไม่หายคงเพราะตกใจหนักเพราะคิดว่ายังไงตอนนั้นก็คงโดนชนแน่ๆถ้าพี่คนขับไม่หักหลบไปวันนั้นฉันเริ่มจิตใจไม่อยู่กับตัวและเหม่อลอยทำอะไรเบลอๆจนเลิกเรียนติมก็มารับฉันไปส่งที่บ้านตามปกติฉันก็ยังเล่าถึงเหตุการณ์ตอนเช้าให้ติมฟังติมก็ดูอาการฉันแล้วก็บอกให้รีบกลับไปพักผ่อนที่บ้านเพราะดูเหมือนฉันจะไม่ค่อยสบายเมื่อกลับถึงบ้านติมก็เข้าไปสวัสดีแม่ฉันเหมือนเช่นเคยสวัสดีครับแม่มาส่งพิมพ์ครับติมกล่าวจ้าลูกขอบใจนะแม่ตอบกลับแม่ครับวันนี้พิมพ์โดนรถเฉี่ยวด้วยครับตอนเช้าเห็นว่ามีแผลถลอกที่แขนแล้วดูไม่ค่อยสบายครับน่าจะปวดแขนปวดตัวอยู่นะครับติมรีบเล่าบอกอาการให้แม่ฟังอ้าวจริงเหรอแล้วเจ็บมากไหมไปหาหมอไหมลูกแม่พูดพร้อมเดินมาดึงตัวของฉันเบาๆเพื่อไปสำรวจดูตามเนื้อตัวว่ามีเจ็บตรงไหนบ้างไม่เป็นไรค่ะแค่อยากนอนฉันตอบกลับแม่ด้วยน้ำเสียงเรียบๆอยู่ดีๆฉันก็รู้สึกไม่อยากพูดกับใครขึ้นมาดื้อของอายเพราะปวดตัวและไม่ค่อยสบายงั้นรีบไปอาบน้ำล้างตัวกินข้าวกินยานอนพักนะแม่บอกกับฉันฉันฟังแล้วก็เดินเข้าบ้านไปอาบน้ำโดยที่ไม่ได้พูดอะไรต่อติมก็ลาแม่ขอตัวกลับบ้านไปฉันอาบน้ำกินข้าวด้วยอาการเชื่องช้าและเหม่อลอยในหัวเริ่มไม่คิดอะไรไม่พูดกับใครอยู่ดีๆก็คิดถึงแต่สารที่ต้นไม้นั้นวนไปวนมาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมฉันถึงคิดวนอยู่แค่นั้นทั้งที่ฉันก็ไม่ได้คิดสักนิดว่าเรื่องที่เกิดขึ้นจะเกี่ยวข้องกันแต่ในหัวกลับมีแต่ภาพสารที่ต้นไม้นั้นขึ้นมาเย็นนั้นเรานั่งทานข้าวกันโดยที่ฉันมีอาการเหม่ออย่างหนักไม่ว่าคุณยายหรือแม่เรียกฉันก็ยังคงเหม่ออยู่
จนแม่กับยายหันไปคุยกันเรื่องของฉันหลังจากนั้นฉันก็เหมือนคนไม่ค่อยรู้สึกตัวอีกเลยเหมือนตกอยู่ในภวังค์อะไรสักอย่างจะได้ยินเป็นบางช่วงหรือถ้ามีคนถามอะไรซ้ำๆดังๆหรือสะกิดถึงจะตอบฉันเหมือนคนที่มีความรู้สึกตัวได้แค่บางช่วงบางช่วงก็จะนั่งนิ่งๆเบลอๆไปเลยจนแม่กับคุณยายเริ่มผิดสังเกตจากหลายๆอย่างคงรวมถึงเรื่องที่คุณยายไปเล่าให้แม่ฟังด้วยเรื่องที่ฉันโดนในตอนกลางคืนก่อนหน้านี้พิมพ์ไปทำอะไรที่ไหนมาบ้างหรือเปล่าลูกคุณยายเริ่มสะกิดตัวฉันแล้วเอ่ยปากถามสารค่ะอยู่ๆฉันก็ตอบไปแบบนั้นสั้นๆด้วยน้ำเสียงเรียบๆราวกับยังตกอยู่ในภวังค์อยู่สารอะไรที่ไหนคราวนี้แม่ถามต่อสารเก่าที่ต้นไม้ฉันยังคงตอบกลับสั้นๆแม่กับคุณยายจึงคุยกันต่อเรื่องนี้ส่วนฉันก็เข้าไปนอนด้วยอาการเมื่อต่อไปเช้าวันต่อมาซึ่งเป็นวันหยุดฉันก็ยังคงมีอาการเมื่อยลอยไม่หายฉันเห็นแม่โทรไปคุยโทรศัพท์กับติมเรื่องฉันและพอแม่หันมาเห็นฉันก็รีบเดินมาบอกว่าให้ฉันไปอาบน้ำแต่งตัวจะพาไปข้างนอกฉันอาบน้ำแต่งตัวเสร็จก็พากันขึ้นรถออกจากบ้านไปกับคุณแม่และคุณยายฉันนั่งเมื่อยลอยไปตลอดทางจนกระทั่งคุณแม่และคุณยายถามขึ้นพิมไปเจอสารนั้นตรงไหนแม่ถามขึ้นมาฉันจึงเพิ่งได้สังเกตว่าแม่ขับรถมาที่ซอยทางข้างหมู่บ้านติ่มนั่นเองที่ต้นไม้กลางซอยฉันตอบกลับไปสั้นๆเดี๋ยวแม่กับยายจะพาพิมไปขอขมานะลูกถ้าพิมไปพูดอะไรไม่ดีหนูก็ไปขอขมาท่านซะนะลูกยายพูดและแม่ก็ยังคงขับรถไปจนถึงกลางซอยเพื่อหาต้นไม้ที่มีสารทั้งแม่และยายต่างก็พากันมองหาแต่ก็ไม่เจอเราขับรถวนอยู่ในซอยนั้นประมาณ 3-4 รอบก็ยังไม่เห็นต้นไม้ที่มีสารจะมีก็แต่ต้นไม้ทั่วๆไปที่มีสารอะไรเลยสักที่หากหลานของข้าพเจ้าไปพูดอะไรไม่ดีด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดีก็ขอขมาด้วยนะคะช่วยเปิดทางให้ได้พาหลานไปขอขมาด้วยนะคะคุณยายพูดขึ้นมาพร้อมกับยกมือไหว้ระหว่างที่แม่จอดรถอยู่เพื่อที่จะโทรถามติมให้แน่ว่าสารอยู่ตรงไหนก็จะมีลุงคนหนึ่งเดินมาใกล้ๆรถเราหาอะไรกันอยู่ล่ะเห็นขับรถวนไปมาหลายรอบลุงคนนั้นถามหาต้นไม้ที่มีสารนะจ๊ะลุงพอรู้ไหมว่าอยู่ตรงไหนจ๊ะแม่ฉันถามกลับขับตรงไปข้างหน้านั่นล่ะอยู่ตรงซ้ายมือริมทางเดี๋ยวก็เห็นต้นไม้ที่มีผ้าสีผูกอยู่นั่นล่ะลุงตอบเสร็จก็เดินจากไปทางด้านหลังรถขอบคุณนะคะแม่ตอบกลับพร้อมเตรียมจะออกรถแต่ก็ชะงักเพราะคุณยายจะให้ถามข้อมูลกับลุงคนนั้นอีกแต่เมื่อหันกลับไปก็ไม่เจอคุณลุงคนนั้นแล้วทั้งที่ถนนก็เป็นสายยาวและไม่มีบ้านคนตรงแถวนั้นเลยคุณแม่และคุณยายต่างมองหน้ากันและรีบพากันขับไปที่ต้นไม้ข้างหน้าไม่ไกลจากตรงนั้นเราก็เห็นต้นไม้ที่มีผ้าสีผูกอยู่แม่กับยายเลยคิดว่าน่าจะเป็นต้นนี้แน่ๆแต่ก็แอบลังเลเพราะไม่มีสารขอขมาที่นี่แหละเพราะเราหาสารกันไม่เจอยังไงหากท่านอยู่ในซอยนี้ก็คงพอจะรับรู้ได้คุณยายพูดเราทั้งสามคนจึงพากันเดินไปที่หน้าต้นไม้และคุกเข่าลงนั่งพนมมือไหว้ฉันนั่งอยู่ตรงกลางมีแม่นั่งอยู่ด้านซ้ายและคุณยายนั่งอยู่ด้านขวาคุณยายได้บอกให้ฉันพูดกล่าวตามหากพิมพ์มาพูดอะไรที่ไม่ดีหรือผิดไปด้วยความตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีขอขมาด้วยนะคะคุณยายพูดโดยที่มีฉันพูดตามเมื่อพูดขอขมาเสร็จก็พากันก้มลงกราบขอขมาแต่ในขณะที่ก้มลงกราบนั่นเองฉันกลับรู้สึกได้ถึงใครบางคนที่มายืนอยู่ด้านหลังของฉันพอกราบเสร็จคุณยายกับแม่ก็เงยหัวขึ้นได้มีเพียงแต่ฉันที่เงยหัวขึ้นไม่ได้ฉันกลับรู้สึกถึงแรงของใครบางคนที่กดหัวของฉันไว้อย่างแรงจนฉันเงยไม่ได้
ฉันโดนกดหัวให้ก้มกราบอยู่แบบนั้นพร้อมกับเสียงแว่วๆดังเข้ามาในหูว่าขอขมากูฉันตกใจและเจ็บอย่างมากจึงเริ่มร้องไห้แล้วเริ่มร้องไห้กับคุณแม่คุณยายช่วยช่วยหนูด้วยมีคนกดหนูลุกไม่ได้ฉันร้องบอกด้วยเสียงกระสันเครือเพราะร้องไห้คุณยายและคุณแม่พยายามที่จะดึงตัวฉันขึ้นแต่ก็ไม่ได้ผลตัวของฉันยังคงก้มอยู่แบบนั้นฉันตกใจและกลัวอย่างสุดขีดในใจเพียงคำว่าขอโทษและพูดออกไปซ้ำๆหนูขอโทษค่ะหนูขอโทษหนูขอโทษฉันได้แต่พูดวนอยู่แบบนั้นทั้งน้ำตาจนหลุดออกมาได้พอฉันลุกขึ้นมาได้ก็เห็นว่าทั้งแม่และคุณยายต่างก็ตกใจจนร้องไห้เช่นกันเมื่อเราขอขมากันเสร็จก็พากันขับรถออกมาจากตรงนั้นทันทีเมื่อมาถึงตรงที่มีบ้านคนแม่จึงจอดรถเพราะคุณยายอยากสอบถามให้มั่นใจว่าเราไปขอขมากันถูกที่ขอโทษนะคะต้นไม้ที่กลางซอยนั้นใช่ที่มีศาลอยู่ใช่ไหมคะพอดีพาลูกมาไหว้ขอขมาแล้วไม่เห็นศาลค่ะแม่เปิดกระจกถามกลุ่มชาวบ้านที่ยืนอยู่ตรงนั้นต้นไม้ที่มีผ้าสีผูกนั่นแหละเคยมีศาลอยู่นะเพราะแต่ก่อนตรงนั้นเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆเลยไปทำศาลไหว้กันไว้ตรงนั้นแต่พอมีศาลตั้งอยู่ก็ยังมีอุบัติเหตุอยู่หนักกว่าเดิมอีกทางเทศบาลเลยนิมนต์พระมาทำพิธีเอาศาลไปไว้ที่วัดนานแล้วล่ะตั้งเกือบ10ปีได้แล้วล่ะชาวบ้านแถวนั้นเล่าฮะเกือบ10ปีคุณแม่และคุณยายต่างตกใจที่ได้ยินแบบนั้นส่วนตัวฉันเองก็ยิ่งตกใจและกลัวหนักกว่าหนักเข้าไปใหญ่หากศาลโดนรื้อถอนไปเกือบ10ปีแล้วแล้วที่ฉันเห็นเมื่อไม่กี่วันนี้ล่ะคืออะไรกันตั้งแต่วันนั้นอาการเหม่อลอยของฉันก็หายไปไม่เชื่องช้าหรือนั่งซึมอีกและดีขึ้นตามลำดับตั้งแต่นั้นมาฉันก็จำเรื่องนี้เป็นบทเรียนครั้งใหญ่ของฉันฉันเลิกที่จะทักทวงอะไรให้ไม่ดีหรือพูดอะไรโดยไม่คิดอีกเลยและเชื่ออย่างสนิทใจเลยทีเดียวว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่